ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่กับต้นทองอุไรนะคะซึ่งปลูกมา1 ปีค่ะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าทองอุไร1 ปีสูงเลยคุณแม่แล้วก็ให้พุ่มที่ใหญ่มากเลยเป็นการแสดงให้เห็นถึงการงอกงามใน1 ปีที่เราจะเห็นภูเขาทองอุไรในหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะโตเอาสักครึ่งหนึ่งนะคะแต่ดอกที่บานสะพรั่งที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะมันนำมาซึ่งความชื่นใจที่เห็นถึงมิตรภาพระหว่างดินน้ำลมไฟตลอดจนสีของทองอุไรที่เข้มเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องจากความร้อนความเย็นของหุบเขาโพธิสัตว์และวันนี้คุณแม่ก็ได้ปลูกมิกกี้เมาส์คือทองอุไรที่เป็นสีส้มนะคะลงไปอย่างนี้นะคะดูว่าขนาดนี้และ1 ปีจะไล่ขึ้นไปสักครึ่งหนึ่งแล้วก็จะขึ้นไปถึงยอดนี้ในอีก2 ปีข้างหน้าวันนี้เราปลูกมิกกี้เมาส์ในส่วนที่เหลือจากการนำไปปลูกทางด้านหน้าดอกของมิกกี้เมาส์เนี่ยค่ะก็จะเป็นดอกที่ให้ความมีมิติก็คือมีไส้ที่เป็นสีส้มนะคะเหลืองออกเหลืองไพรมีสีส้มต้นจะเล็กกว่าทองอุไรที่เป็นสีเหลืองทั้งหมดนะคะก็เราก็ติดตามการปลูกวันนี้เองค่ะเพื่อต้อนรับปลายฝนต้นหนาวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปวันนี้เราจะสวดมนต์กันที่เกอร์นะคะก็มองเห็นมิติภาพของเด็กๆป้าก็ย่อเจ้าตุ๊กตาทำท่าจะคว้างนะคะก็นี่ทำงานกันมาตั้งแต่เช้าก็วันนี้เป็นวันลงแขกวันโกนกับคุณยายเริ่มต้นตั้งแต่เช้าไล่ขึ้นไปเลยค่ะมองเห็นสิ่งที่มันต้องเอาออกอ่ะมันไม่เอาออกมันก็จะรกนะคะกว่าเราจะเห็นดอกไม้1 ดอกเนี่ยมันมีความเหนื่อยของเด็กๆและผู้คนเนี่ยเขาทำกันตั้งแต่เช้าคุณแม่ทำงานลงแขกกับเขาเนี่ยค่ะเนี่ยไปถึงนู่นละไปได้ไกลเลยแล้วก็มีพี่ๆสะใจดีเขาช่วยตัดหญ้าให้มันก็เลยดูเหมือนเร็วง่ายเขาก็เหลือแต่ถอนในตำแหน่งที่มีดอกถูกตัดไปแล้วถ้าไม่มีดอกเนี่ยเรายังไม่ต้องรีบถอนเลยค่ะแต่ถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเราก็ต้องรีบถอนออกเพราะว่าปุ๋ยมันจะไปให้กำลังกับหญ้าเนี่ยนี่คือหญ้าที่เด็กๆถอนเลยนะคะกองภูเขาแล้วก็โหแบกอ่ะลูกอ่ะดีๆวันนี้ได้ข่าวว่าเด็กๆซ่อมบ้านด้วยเหรอลูกเก่งเนาะเป็นลูกพ่อเนาะใช่ไหมลูกพ่อเป็นนายช่างปรากฏว่าลูกซ่อมบ้านเองพ่อมาไม่ได้เพราะว่าโควิดปิดการสื่อสารใช่ไหมเก่งมากสาธุให้ตัวเองก่อนซ่อมบ้านได้ถอนหญ้าให้ยายได้นี่เป็นมิตรภาพของเรา2 วัยแต่ใจรักการสาธุนะคะเด็กๆเสียงอ่อนเชียอยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเสียงอ่อนเนี่ยวันนี้เด็กๆ เขาบอกว่าเขาอยากกินเฟรนฟรายค่ะเราก็เลยประกาศไปว่าถ้าใครจะเข้ามาหาเราก็ซื้อแต่ไม่ต้องไปซื้อแบบที่เขาทอดแล้วเดี๋ยวเราหาผู้ที่จะซื้อกระทะทอดมาแล้วเด็กๆ เขาก็จะได้เริ่มปลูกมันของเขาเองด้วยให้เขารู้ว่ากว่าเขาจะมีมิตรภาพกับสิ่งที่เขาอยากกินเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างเราสอนเด็กๆอย่างนั้นเราสอนลูกหลานเราอย่างนั้นนะคะเราสอนคนที่อยู่กับเราโดยการทำไปด้วยกันคุณแม่เองก็ไม่ได้กินแล้วไอ้เฟรนฟรายอะไรเนี่ยแต่วันนี้พอเขาอยากกินก็ยังรู้สึกเลยว่าเออสมัยที่เราเนาะไปอังกฤษเราก็ต้องกินไอ้นี่แหละไอ้ฟิชแอนด์ชิพเนี่ยนะคะเราก็ยังทำอะไรเองไม่เป็นเลยแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าเราจะมีมิตรภาพกับเด็กๆยังไงคุณแม่ไม่ห้ามเลยวันนี้เราจะเดินเยี่ยมในดีโอ้วันนี้มีใบแล้วนะแม่ชีน้อยของเขาก็แอนแตนมากเลยนะคะวันนี้ขึ้นอีก1 องค์แล้วไปได้หลายองค์แล้วเหมือนกันอ่ะดีเดี๋ยวก่อนเดินไปนิดหนึ่งมิตรภาพในฝ่ายของนักบวชเนี่ยก็มีเรื่องเล่าเดี๋ยวไปเล่ากันในเกอนะคะว่านักบวชที่
ไม่จาริกไปท่องเที่ยวไม่มีเป้าหมายตัวเองไม่ทำงานแล้วใช้คนอื่นทำงานหรือทะเลาะมีเรื่องอธิกรณ์ให้มาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เหมือนกับใช้วาจาที่มันไม่เชื่อมโยงนะคะเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบมันจะทำลายมิตรภาพทั้งสิ้นเนี่ยมานี่เลยมีปลาว่ายลงบ่อวันนี้ดีมีปลาว่ายลงไปจากปลาก็มีบัวแล้วก็ไปถึงน้ำอันนี้เป็นจินตนาการของศิลปินนะคะแล้วนี่ก็คือห้องพักอาจารย์น้องสมบอกว่ามันดูเหมาะเจาะงดงามคุณแม่ส่งเข้าวาดอันนี้เข้าไปในอาสาสมัครทุกคนก็อยากมาดูมากเลยส่วนทางด้านนี้เอานี่แว่นในดีเนี่ยนะคะได้ข่าวว่านี่เป็นตัวที่สองที่เมื่อวานนี้เรามาและตัวที่สามอยู่ตรงไหนเอ่ยมาจ้าเอ๋หน่อยสิดีจ้ะตัวที่สามไหนอะลูกขึ้นมาแต่หัวตัวนี้อันนี้จะนั่งหรือจะนอนนี่อยู่ในบ่อครับอ๋ออยู่ในบ่ออยู่ในบ่ออ๋อนี่มาจากไหนจ้ะอ๋อเก็บบัวลุยบ่อบัวก็เลยไม่มีที่สำหรับไม่ชีนอนโน่นนี่ครับอีกผนังนึงอ๋อผนังโน่นนอนได้เพราะใหญ่มากนี่เป็นความคิดของนายดีว่าทำไมมีปลามาอยู่บนฝาบ้านก็มีบ่อน้ำก็มีปลาหน่อยก็ดีนะไม่ยากเลยค่ะวันนี้ให้เขาไปทานอาหารเช้ากับอาจารย์น้องสมไปอยู่ตรงเดียวกันทุกทีก็กินข้าวในกะลานะคะภาชนะเดียววันนี้สำรับเต็มที่เพราะว่าเราก็มีห้องรับแขกรับหัวใจโพธิสัตว์อาสาสมัครของเราก็ดูเหมาะเจาะที่พักก็เรียบง่ายเนาะเหมาะเจาะพอไหวอาหารดีเกินไปก็เป็นปัญหาไงเออว่าคือถ้าผมกินกะลาเนี่ยผมล้าง5นาที2นาทีเสร็จจ้ะวันนี้ผมเก็บครึ่งชั่วโมงกว่าจะหมดโต๊ะแค่ล้างนะฮะเดินไปเดินมาเดี๋ยวแก้วเดี๋ยวชามอะไรเงี้ยครึ่งชั่วโมงพอดีก็วันนี้มันมีกับข้าวหลายอย่างไงพี่หมอนุ้ยก็มาใช่ไหมแล้วได้ข่าวว่าทานกลางวันเย็นเลยอ่ะ4 โมงเลยไหมฮะเช้ามันเต็มพอดีมันทำงานแล้วมันไม่ค่อยหิวเลยเออนี่ดีหันหน้าคล้ายๆกันสิเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยดีหันมาทางนี้สิเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดีกำลังนั่งปั้นหน้าตัวเองเนี่ยนะหันมาทางนี้สิหน้าเดียวกันเลยเห็นไหมคะเนี่ยดูจากกล้องเนี่ย ก็คงจะอีกสัก2 วันนะเนาะก็พรุ่งนี้เย็นก็ไปแล้วครับเดี๋ยวเสร็จเหรอก็ไม่เสร็จก็มาใหม่ได้พรุ่งนี้เย็นคือวันจันทร์ครับอ๋อมีนัดอยู่มาคราวหน้าเอาสีมาเลยนะวันนี้ใช้เกลอรอนั้นเนี่ยเข้าไปในนั้นจะได้มีเป็นตุ๊กตาน้อยมีได้ทั้งข้างนอกข้างในด้วยนะเพราะนั้นเอาข้างนอกคือน้อยไม่ทำแต่ใช้คนอื่นทำนะที่จริงมิตรภาพจะไม่มีไอ้นี่ให้ทำแล้วทำด้วยนะคะทำด้วยเดี๋ยวไปดูอีกตัวสิจะนอนท่าไหนมาเล่าสิมาอ๋อยังไม่ได้คิดนะครับแต่รู้ว่าตรงนี้นอนแน่อันนี้จะเสร็จก่อนไปมั้ยพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ขึ้นครับเพราะว่าถ้าเป็นดอกบัวอะไรอย่างนี้ผมกลับมาทำทีหลังได้เอาตัวแม่ก่อนเนาะตัวแม่ชีน้อยก่อนเอออันเนี้ยแบบนอนแบบนอนแบบไม่ใช่นั่งคอนะ ไม่ทำแต่ใช้ให้ทำมิตรภาพไม่ค่อยเหลือแต่เป็นแม่สั่งได้ไม่ใช่เป็นมิตรนะฮะ เอาแบบให้มันดูแบบเหมือนตุ๊กตาอมสินเราอะเอาหัวไปทางโน้นมาหรือจะหัวไปทางนี้จ้ะทางโน้นทางนี้ก็ได้ครับมันจะได้ไม่ซ้ำกันเออใช่ถูกต้องมากเลยม้าดีเหรอมันก็เป็นของทุกคนนะครับ เพื่อมิตรภาพเดี๋ยวตอนเย็นพรุ่งนี้จะลองพามาดูตรงนี้ก่อนที่เขากลับเอาแต่เขาก็กลับเย็นมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาติดเคอร์ฟิวในสัก6 โมงเย็นอะไรเงี้ยครับก็เข้ารายการก่อนแล้วก็บ๊ายบายกันเลย ก็เนี่ยตามดูคนตามดูเนี่ยเรตติ้งเท่าไหร่คะกดแชร์ใครรักในดีกดแชร์ค่ะรักในดีไหมคะคุณแม่มิตรภาพสั่งเลยรักในดีไหมคะเพราะทุกคนเนี่ยเวลาส่งไปนี่300แล้วกดกันคนละ1แชร์ได้500พอแบบ7 รายการไปดูแล้วก็ส่งภาพที่แม่ชีน้องเขาถ่ายเป็นวิดีโอส่งไปในอาสาสมัครทุกคนก็รู้จักในดีเพ
พี่อู้ชอบประกาศบอกอุ้ยสาธุในดีคนนั้นก็สาธุในดีเพราะเห็นตุ๊กตาในดีก็บอกแล้วว่าตุ๊กตาในดีกับเสถียรธรรมสถานในเกือบ20ปีแล้วมันก็ได้เห็นภาพกันอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเพื่อมิตรภาพเดี๋ยวจะปล่อยให้ดีเขาทำงานเดี๋ยวเขาจะดึกอ่ะพูดอะไรซะหน่อยเรื่องมิตรภาพวันนี้ประเด็นคือมิตรภาพถ้าแม่ไม่ใช้งานผมก็ไม่ได้มิตรภาพจากแม่ตายอุปตาอุปตาดีมันเป็นตัวเชื่อมให้ผมเข้ามาสู่ในวงจรใช่ดีดีเหรอโอเคนั่นสรุปแล้วก็คือดีเนี่ยมาด้วยมิตรภาพของการถูกใช้ทำงานแต่ดีไม่ได้ทำคนเดียวนะพวกเราทำด้วยนะใช่ไหมทุกคนนะนี่ก็ช่วยกันมากใช่ก็มิตรภาพเป็นอย่างนี้ค่ะพระพุทธเจ้าก็สอนว่ามีอยู่5ระดับลองดูนะ1คนที่จะใช้คนอื่นทำงานได้ต้องเป็นคนที่ทำได้ในมิติหนึ่งที่จะทำให้คนอื่นรู้ว่าเราไม่ได้เห็นแก่ตัวเราจึงสามารถที่จะใช้คนอื่นทำงานได้แต่คนที่ใช้คนอื่นทำงานแต่ตัวเองไม่ทำงานเนี่ยจะสูญเสียมิตรภาพดีเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ครับผมกระโดดลงไปทำด้วยตลอด ใช่เวลาเขาไปเมืองนอกเขาก็ไปทำอย่างเงี้ยปั้นกันเป็นตัวแต่ใหญ่ๆเลยกำลังจะคิดว่าจะเอาตุ๊กตาแม่ชีน้อยองค์นอนกับองค์ยืนดังดอกไม้บานเนี่ยลองทำให้มันเป็นรูปปั้นใหญ่ดูเดี๋ยวผมทำให้ใหม่จริงๆแล้วผมมีอยู่ชิ้นนึงก็จะเดี๋ยวถ่ายรูปให้คุณแม่ดูว่าอยากจะให้คุณแม่ขยายเป็นแม่ชีน้อยหรือเป็นในดีเป็นแม่ชีให้ทำท่าอย่างนี้ครับโอ้โหอลาอลามาลูกจะกล้าไหมเนี่ยก็เขาเบิกบานกับภูเขาชาวดอยอะไรเงี้ยมีแล้วเหรอมีแล้วครับมีแล้วจะเป็นตัวที่แบบเขาจะมาถ่ายรูปกันเลยนะเป็นแมสคอตของที่นี่นะว่าจะถ่ายรูปให้แม่ดูแม่ก็ไม่ค่อยว่างดูสักทีอ้าวนายมากัดฉันดีนี่ เดี๋ยวไม่ให้กดไลค์เลยแชร์ยังคะกดแชร์ค่ะตอนนี้แชร์มากกว่าคนดูนะคะจากสถิติของการทำงานของเราเพื่อมิตรภาพค่ะคนละหนึ่งแชร์ค่ะถ้าอยากเห็นตุ๊กตาอลาอารามของนายดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้ดูเดี๋ยวกลับบ้านไปถ่ายรูปส่งมาให้จอยครับอ๋อตัวใหญ่ขนาดไหนนี่ตัวไม่ใหญ่ฮะแต่ว่าเราขยายได้ครับอ๋อเออเดี๋ยวดูครับแต่ดังดอกไม้บานก็สวยเนาะเราทำหลายตัวก็ได้ทำได้มันอยู่ที่เรามันไม่ได้มากระเบิดกระเสียนเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราทำไม่ได้เรามีมิตรภาพสองอย่าเป็นคนเนี่ยสร้างอธิกรณ์ก็คือคนสร้างปัญหาทะเลาะเบาะแว้งเพื่อมิตรภาพต้องไม่ไปทะเลาะกับใครดีทะเลาะกับใครไหมไม่มีอาจจะยังนอกจากจะไม่ทะเลาะแล้วเนี่ยเพื่อมิตรภาพไม่ใช่ไม่ทะเลาะแล้วก็ไม่พูดด้วยแต่ว่าไม่ทะเลาะแล้วยังใช้วาจาเปลี่ยนร้ายกายดีให้เกิดมิตรภาพนี่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ไม่ท่องเที่ยวไปในที่ที่ไม่มีเป้าหมายต้องรู้ว่าเรามีเป้าหมายไม่เดินไปคนเดียวไม่จะลิกไปไม่มีเป้าหมายไม่ร่องรอยแล้วก็เป็นคนที่ไม่แบบดูถูกผู้มีพระคุณหมายถึงว่าบรรดาครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยเราก็ต้องกตัญญูอ่ะไม่ดูถูกอันนี้ดีมีเนาะที่ดีก็มีแต่ไอ้เดินทางไปร่องรอยเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจฮะมีเป้าหมายแม่มีเป้าหมายแต่เป้าหมายมันก็แบบโลกอะไรเงี้ยชอบเที่ยวเนี่ยค่ะเขาชอบเที่ยวค่ะแต่ว่าเขาจะเที่ยวไปอย่างเขาปักหมุดเป้าหมายเช่นเขาไปต่างประเทศเขาจะไปงานเอ็กซิบิชันนี้ต้องไปปั้นอย่างนี้ที่จีนก็ดีที่เยอรมันใช่ไหมไปที่ไหนบ้างก็หลายที่มันเยอะฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไปเนี่ยเขาอินเตอร์นะคะในดีเนี่ยถ้าเห็นหัวตุ๊กตาเขาจะรู้เป็นหัวในดีประเทศไทยอันนี้รู้เลยอันนี้ก็เพื่อความเป็นมิตรภาพค่ะแล้วมีอะไรอีกดีลองเสริมสิก็ส่วนของการเดินทางคือการสร้างเพื่อนด้วยครับผมนี่มีเพื่อนรอบโลกเลยเพราะว่าไอ้การเดินทางเนี่ยแล้วไอ้เพื่อนที่มันไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยมันจริงใจต่อกันคือแบบว่าซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตความรู้สึกกันมีอะไรก็เชิญกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันเป็นกลุ่มนะมันเหมือนกลุ่มศิลปินนะมันก็เป็นมิตรภาพชนิดหนึ่งที่มนุษย์เราเกื้อกูลต่อกันได้ในแวดวงของกันเองอะไรเงี้ยก็แสดงว่ามิตรภาพมันไม่ได้จบลงแค่ได้เห็นหน้าเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์น้องสมจะกลับก็ยังชมกุฏิหลังนี้ว่ามันมีต้นไม้อยู่ตรงกลางมันดิบๆแล้วมีงานในดีออกมาคือมันเข้ากันอ่ะมันฮาร์โมนีมากเลย
ถึงแม้ว่าเราจะไปแล้วเราทำแล้วเราไปแล้วคนอื่นมาอยู่มันก็ระลึกถึงกันอยู่ก็เป็นที่รักไปก็คิดถึงอันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะปลูกต้นเนี้ยให้เนี่ยปลูกตรงเนี้ยให้มันดูเป็นผิวๆตรงเนี้ยมันจะเอาเลือกเอาสีเนี่ยมาอันนี้ก็ขยายเดี๋ยวขุดปลูกตรงเนี้ยก็จะเป็นดอกหญ้าอันนี้ก็จะเริ่มผิวๆดีไม่อยู่แล้วลมก็ยังเย็นอยู่นะคะตกลงวันนี้คนดูเท่าไหร่ละคะ300แล้วละคะใช่แล้วค่ะป้าตุ๊กเกษณีอยู่ในรายการก็อาจารย์น้องสมแล้วก็พี่เปิ้ลก็อยู่ในรายการพี่เปิ้ลถึงยังถึงบ้านแล้วนะจ๊ะชมในดีหน่อยค่ะอาจารย์น้องสมหัวเราะอาจารย์น้องสมแบบกลับไปแล้วยังอิ่มอยู่เลยค่ะแล้วก็ชอบมากวันนี้เราจะสวดมนต์กันที่เกอถ้าอยากจะกลับมาสวดมนต์นะคะจะพี่จ้าพี่จ๋าน้องอยากสวดมนต์ก็กลับมาได้นะคะแต่ว่ากลับมาวันหลังไม่ได้ให้กลับมาวันนี้เดี๋ยวดีได้ฟังเสียงสวดมนต์คุณแม่จะสวดตรงนี้โอเคไหมก็ขอบคุณในดีแทนพวกเราทุกคนเผื่อเกิดพรุ่งนี้เขาจะหนีกลับก่อนนะคะถ้ายังอยู่ก็เดี๋ยวเข้ารายการแล้วก็จะส่งเขากลับงานของดีเนี่ยเป็นงานหนึ่งในการทิ้งไว้ให้กับสตรีก็คือแม่นะคะเขาก็รักแม่เขานะคะแล้วก็เป็นงานที่เตือนให้ใครเห็นตุ๊กตาแม่ชีน้อยที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานเนี่ยรู้ว่าให้มีสติเนี่ยเป็นอารักขาจิตเราเพื่อการเดินทางที่ไม่ไปทำให้คนอื่นต้องเจ็บปวดเราอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะมีสติเป็นบาดฐานของการมีศีลแล้วศีลก็จะเป็นบาดฐานของอริยมรรคคือการเดินทางไปเพื่อมิตรภาพอันนี้คือขบวนการของการเดินทางอย่างมีมิตรภาพก็ขอบคุณดีแทนท่านที่กำลังดูอยู่เดี๋ยวถ้าใครขอบคุณดีอีกก็กดแชร์ป้าตุ๊กป้าตุ๊กบอกขออนุโมทนากับนายดีค่ะแม่ชีน้อยน่ารักมากๆป้าตุ๊กรู้จักป้าตุ๊กใช่ไหมป้าตุ๊กมาป้าตุ๊กเกษรีอ่ะป้าตุ๊กเกษรีที่แบบสปอนเซอร์ใหญ่ของเราเลยนะเอ๊ะนี่ไม่น่าผมไม่อัปเดตมานานแล้วไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าถ้าเจอน่าจะจำได้ซื่อสัตย์ดีซื่อสัตย์ค่ะคือไม่ได้ยุโยงให้ทะเลาะค่ะป้าตุ๊กค่ะแต่ว่านี่แหละค่ะในดีตัวจริงป้าตุ๊กเนี่ยเป็นลูกศิษย์มานานนมเลยตั้งแต่นู้นหนังสือก้าวย่างที่มีดีสัมภาษณ์ด้วยนั่นแหละแต่ว่าดีอาจจะถ่อมตัวไม่รู้เท่านั้นเองนะจ๊ะป้าตุ๊กอย่าถือสานะครับผมความจำเสื่อมอยู่เดี๋ยวจะหาว่าแบบอุ้ยไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยผมเป็นอย่างนี้กับทุกคนครับผมไม่เลือกชั้นวรรณะใช่ผมลืมหมดแต่ไม่ลืมแม่วันนี้ไม่ลืม ลืมไม่ได้ค่ะลืมคุณแม่มันตาย มิตรภาพเห็นไหมอธิกรณ์ไม่ได้เอาไปทำงานดีขอบใจมากเดี๋ยวคุณแม่ไปนู้นเพราะว่าตอนนี้เขาคงจะชวนแล้วล่ะชวนสวดมนต์เดี๋ยวพรุ่งนี้มานะอย่าหนีกลับก่อนนะดีครับผมจ้ะจ้ะหกโมงเย็นไปค่ะเราไปสวดมนต์กันในเกอร์นะคะแล้วก็ให้เห็นว่าเนี่ยค่ะแม่ลูกก็มีการใช้คำว่าขนาบไปขนาบมาอ้าวผ่านแม่ชีกิฟต์สิผ่านแม่ชีกิฟต์ไม่ได้ต้องทักวันนี้อาจารย์น้องสมได้ผักไปหน่อยไหมอยู่กันสองคนเหรอพวกนี้เด็กๆปะปากยอจะมาช่วยถอนหญ้าที่แปลงสับปะรดถ้าหนูมีอะไรหนูบอกได้เป็นวันที่เด็กปะปากยอจะอยู่กับทาราฟาร์มนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะเป็นอะไรที่ทุกคนจะชอบทาราฟาร์มมากนะคะวันนี้คุณหมอที่ดูคุณแม่มาหมอพัดมาได้ผักไปกินไหมขอบใจนะจ๊ะขอบใจมากจ้ะนี่กุหลาบของพี่ติ่งมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะมาเตรียมแล้วค่ะมาเตรียมเพื่อจะจัดสวนตรงนี้อันนี้มาจากกรุงเทพพี่ติ่งเนี่ยค่ะเริ่มออกแล้วเราจะจัดสวนตรงนี้ให้เป็นสวนกุหลาบก่อนที่จะเข้าไปที่เกอร์นะคะแล้วก็เพิ่มดอกบัวคุณแม่ก็เพิ่มดอกบัวเพื่อให้มีความเย็นนะคะก็ล้อมตรงนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นการจัดสวนถือว่าเป็นการทำรายการตอนเย็นที่สร้าง
มิติของความขยันคุณแม่เนี่ยเป็นคนใช้คนทำงานเก่งแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนทำงานเก่งคุณแม่จึงใช้คนได้แต่คนขี้เกียจแล้วใช้คนอื่นทำงานอันนี้จะทำลายมิตรภาพคนที่ไม่เคารพครูบาอาจารย์เนี่ยจะไม่มีมิตรภาพคนที่ตั้งอธิกรณ์ทะเลาะเบาะแว้งตั้งเงื่อนไขมันไม่มีมิตรภาพคนที่ท่องเที่ยวไปคนที่ไม่แก้ปัญหาแล้วก็แบบไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรอยู่ในใจต้องกลับมาที่ใจรู้แต่ว่ามันอึดอัดอึดอัดแล้วก็ไปเรื่อยๆเพลินท่องเที่ยวไม่มีเป้าหมายอันนั้นก็ไม่มีมิตรภาพนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่วันนี้เดี๋ยวเราจะย้ำกันเป็นคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เมื่อเช้านี้ที่เราได้สวดกันค่ะทีนี้เราก็เข้ามาอันนี้ก็เป็นประตูมงคลนะคะนี่ค่ะขออนุญาตเข้ามาก่อนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการเข้ามาคุณแม่จะขออนุญาตที่นั่งเก้าอี้เพราะว่าด้วยเรื่องหัวเข่าสุขภาพนะคะก็ได้เวลาแล้วเตือนคุณแม่ด้วยตอนนี้ได้เวลาหรือยัง 18:30 หรือยังพอมีเวลาหน่อยไหมโอ๊ะฮะโอ้มีเวลานี่โอ๊ะแบ่งคุณยายจะได้ดื่มน้ำโอ๊ะพูดเลยลูกควรจะทำอย่างไรดีครับก็ตามขั้นตอนเลยเรื่องที่หนึ่งคือคุณต้องรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะติดเนี่ยถ้าเป็นยังสีเขียวอยู่เนี่ยก็ใช้ขั้นตอนตามที่กระทรวงสาธารณสุขบอกเลยโดยที่เราก็แยกอาจจะใช้บ้านเป็นที่แยกได้คือถ้าเรามีห้องน้ำมีห้องนอนที่สามารถแยกได้หรืออาจจะห้องนอนแยกได้แต่ห้องน้ำก็ต้องป้องกันนะคะก็ดีที่สุดก็คือ1พยายามพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนในระดับของความเป็นอยู่ของเราอย่าตกใจนะคะแล้วก็ขอบอกสิ่งที่เราต้องการขอความช่วยเหลือไปในจุดที่พอที่จะแบ่งปันให้กับเราได้นะคะแต่สิ่งที่คุณแม่จะมอบให้ได้ตอนนี้ก็คือว่าให้ทำภาวนาไปด้วยกันแล้วก็ให้รู้จักการสังเกตร่างกายการสังเกตร่างกายก็ให้ดูเลยว่าถ้าเรายังไม่ได้มีอาการรุนแรงเนี่ยเราจะทำให้เชื้อมันไม่เข้าปอดได้ด้วยอะไรบ้างนะคะบ้านอยู่ที่ไหนลูก บ้านอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนลูกลองบอกที่อยู่มาด้วยนะคะเผื่อเราส่งยาไปนะคะเราอาจจะมีคือใช้หลังไมค์ดีไหมคะอันนี้เป็นรายละเอียดว่าในระดับไหนดีเทลนะแต่ถ้าหน้าไมค์จริงๆก็จะบอกว่าอย่ากลัวเรื่องแรกก็คือกล้าเผชิญกับความจริงอย่างไม่ต้องหวั่นไหวเลยทำทุกอย่างตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ให้แล้วก็มีใครที่มีประสบการณ์เรื่องนี้คุณแม่เนี่ยมีลูกศิษย์ที่มีประสบการณ์เรื่องนี้มีทั้งที่ติดมีทั้งที่ญาติติดเนี่ยเดี๋ยวเราปักส่งความช่วยเหลือได้แล้วมันก็มียามากมายหลายขนาดตอนนี้นะคะที่จะช่วยก็เดี๋ยวลองดูขอให้หลังบ้านเนี่ยขอที่อยู่ไว้แล้วโทรเอาแอมแอมแรกก่อนเลยก็ได้แอมแอมเนี่ยก็จะช่วยได้พิมโอก็มีอยู่ก็มีคนเอายามาให้เราอยู่นะคะลองช่วยกันนะเป็นภรรยาอายุสักเท่าไหร่อะคะรู้ไหมคะดูเราอยู่ทุกวันเนี่ยเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันเพื่อให้ทุกคนสบายใจนะคะใครที่ได้ยินเสียงคุณแม่ใครมีองค์ความรู้เนี่ยตอบเข้ามาในไลน์นี้ก่อนแอมแอมดูอยู่หรือเปล่าลองส่งมาแล้วดูซิว่าคุณแม่จะส่งอะไรเข้าไปนอกจากจะกำลังใจแล้วนะคะมันมีอื่นๆอีกที่พอถ้าเราลงรายละเอียดเนี่ยเราก็จะช่วยตามรายละเอียด
ของสิ่งที่เป็นโจทย์ในขณะนั้นขอให้เริ่มต้นภาวนาไปด้วยกันเลยค่ะตอนนี้ต้องภาวนาไปกับการเผชิญกับสถานการณ์นี้การภาวนาก็จะทำให้มันเป็นกุศลเรามีโควิดอย่างเป็นกุศลอย่ามีโควิดอย่างติดความกลัวเป็นอกุศลค่ะทาราฟาร์มก็จะมีเสน่ห์ในเรื่องเหล่านี้เลยทาราฟาร์มจะเป็นเหมือนคลังของอาหารพลังของแม่ที่ฉุดช่วยขอบใจนะคะอาจารย์น้องสมกับพี่เปิ้ลที่ทำให้พวกเรามีผู้ร่วมรายการนะคะถึง2พีเรียดแล้วก็มีความสุขมากเลยที่เราได้เดินดูการจัดการ spiritual tripถ้าใครมาที่นี่ก็จะได้รับบริการอย่างที่อาจารย์น้องสมได้นี่แหละเพราะว่าทริปนี้มันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณของคนมันจึงเป็น spiritual trip เป็นการท่องเที่ยวด้านในด้วยแล้วก็เป็นการสร้างมิตรภาพด้วยขอบคุณผู้ที่มาเยือนเพราะที่นี่ก็คือบ้านเราบ้านที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกโลกโดยการบริหารกรรมของเราเป็นมรดกกรรมที่เราจัดการได้ในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เพื่อให้ที่นี่เป็นบ้านของคนทุกคนในโลกนี้นี่คือการรับมรดกที่ดีมากเลยค่ะดีมากเลยลูกแอม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 ช่วยเลยนะแล้วเรามีเสบียงอะไรที่เรามีอยู่ยานอกระบบอะไรเดี๋ยวเราจัดการได้แอมช่วยเป็นธุระให้คุณยายก่อนตอนนี้นะจ๊ะเนี่ยค่ะอาสาสมัครของเราเห็นไหมคะพอมันเปิดเผยความจริงการเป็นที่รักการเป็นผู้ที่มีมิตรภาพเนี่ยค่ะเนี่ยขนาดดูรายการทุกวันเนี่ยคุณแม่คิดว่าเราคือครอบครัวที่เป็น Mindfulness Family เลยอย่างวันนี้เรามีคุณแม่ของอาสาสมัครพี่แอดเนี่ยที่มาปั้นทองปั้นดอกบัวรอบองค์พระเนี่ยคุณแม่เสียชีวิตวันนี้เราก็จะสวดมนต์อุทิศไปให้คืออยู่ก็เป็นญาติเป็นเพื่อนแม้แต่ล่วงลับไปแล้วนะเราก็ยังส่งหรือแม้กระทั่งในช่างเนืองที่มาทำบ้านของอาจารย์กรกฎเนี่ยเห็นว่ามีลูกเล็กเราก็อยากช่วยลูกนะคะเนี่ยแต่ยังติดต่อกับอาจารย์กรกฎไม่ได้เลยคุณแม่ก็ยุ่งอยู่แต่ว่าใจเนี่ยยังคิดว่าหนึ่งคนตายลูกก็ต้องโตยังไงเนี่ยก็ดูการช่วยเหลืออย่างยาวๆให้ทุนการศึกษาลูกเพื่อให้พ่อเข้าไปแล้วนะเขาได้สร้างศาลาไว้ให้เราใช้ศาลาเพื่อการสวดมนต์แล้วเขาได้กุศลแล้วเราก็ยังรักคนที่เขารักอันนี้ค่ะอันนี้คือชุมชนของเรานะคะเป็นชุมชนที่เราช่วยกันสร้างได้คุณแม่ยกตัวอย่างเพราะคนเหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ทั้งสิ้นเลยค่ะต่อไปค่ะโอ้เหรอวันนี้เนี่ยรู้สึกอย่างหนึ่งว่าชื่อตอนเนี่ยน่าพูดมากมิตรภาพคือความรักความรักเนี่ยเป็นรากฐานของมิตรภาพแล้วรากของความรักที่จะนำไปสู่มิตรภาพคือความเข้าใจมิตรภาพต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจในความรักสมมติว่าเรามีอะไรสักอย่างนึงเรารักใครเราจะต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราจะมอบความรักของเราให้ใครเนี่ยต้องมีความเข้าใจในสิ่งนั้นโดยเราจะไม่ผลักคนที่เรารักตกเหวคือความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่เราต้องรู้ว่ารากของความรักคือความเข้าใจและถ้ามีความเข้าใจในความรักไม่ผลักคนที่เรารักตกเหวก็แสดงว่าความรักของเรามีมิตรภาพถ้าใครมองว่าความรักต้องให้แต่ว่าผลักเขาตกเหวอันนั้นไม่มีมิตรภาพ
นั้นคำว่ามิตรภาพมันจะยังบอกกับพวกเราว่าเราต้องกล้าเตือนเราต้องแสดงสปิริตในการกล้าเตือนเพื่อจะทำให้คนที่เรารักไม่ตกเหวไม่ใช่เพื่อสปอยคนที่เรารักเรากลัวว่าเขาจะไม่รักเราเราจึงสปอยให้เขาเพื่อหวังว่าเขาจะรักเราอย่างนี้จะไม่เกิดมิตรภาพเพราะถ้าคนที่เรารักไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเขาเองไม่เติบโตได้ด้วยความรักที่เราให้เขาแต่เขากลับดิ่งลงไปต่ำกว่าอย่างนี้เรียกว่าเรากำลังรักอย่างสูญเสียคนที่เรารักแล้วมันจะเรียกว่ามิตรภาพได้ยังไงเข้าใจสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราหนึ่งคนเราทำงานหนักแล้วเรารู้ว่างานมันเกิดได้จากการเสียสละความเห็นแก่ตัวแล้วถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราบอกเขาว่าเรามาเสียสละความเห็นแก่ตัวด้วยกันแล้วเราก็บริหารความรักของเราออกไปเป็นการกระทำด้วยกันไม่ใช่เราเห็นแก่ตัวแต่เราไปใช้คนอื่นทำงานแทนเรานึกภาพออกนะคะคำว่ามิตรภาพมันจะส่องให้เราได้เห็นว่ารากของความรักมันมีความเข้าใจหรือเปล่าเราไม่ทำงานเราขี้เกียจเราอ้างเหตุผลที่เราจะไม่ทำแต่เราใช้ให้คนอื่นทำงานอย่างนี้คุณแม่ว่ามันก็ไม่แฟร์นั่นความเข้าใจในสิ่งที่เราเรียกว่ารักอย่างมีมิตรภาพคือเราทำร่วมกันเราเสียสละความเห็นแก่ตัวร่วมกันเรากล้าเตือนกันเราไม่กลัวว่าเราจะสูญเสียผลประโยชน์แต่เรารู้ว่าการให้ประโยชน์ของเรามันต้องเคารพถ้าไม่อย่างนั้นนะคะมันจะเกิดความไม่กตัญญูมันเหมือนลูกศิษย์เนี่ยถ้าไม่เคารพครูบาอาจารย์หรือผู้ที่บวชเก่าเพราะคนที่บวชเก่าก็ไม่ได้ทำอะไรให้เคารพเช่นก็ใช้คนใหม่ทำงานแต่ตัวเองก็ไม่ทำงานอย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดความไม่เคารพของคนใหม่ที่จะเคารพผู้ที่บวชเก่าฉันไม่ว่าจะบวชเก่าบวชใหม่เราต้องจาคะความเห็นแก่ตัวไปด้วยกันแล้วเราก็เข้าไปสู่การทำงานร่วมกันไม่ใช้คนหนึ่งคนใดทำโดยตัวเองเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีตัวเองเห็นแก่ตัวไม่ทำงานแล้วหวังว่าจะใช้ให้คนอื่นทำงานอย่างนี้จะเป็นการทำลายมิตรภาพสังฆะก็จะไม่เติบโตนะคะแล้วก็ต้องกตัญญูต่อผู้ใหญ่ที่แสดงความไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้มิตรภาพก็จะยังเกิดขึ้นก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าคบเป็นเถระที่น่าเคารพเป็นเถรีที่น่าเคารพเหมือนอย่างคนเห็นคุณแม่ทำงานหนักอ่ะทุกคนก็กตัญญูมากที่จะทำงานเสียสละเสถียรธรรมสถานเนี่ยพูดจริงๆเติบโตได้ด้วยความกตัญญูคือจริงๆแล้วความกตัญญูมันคือการกตัญญูด้วยแรงกตัญญูด้วยปัญญากตัญญูด้วยการแสดงความคิดเห็นร่วมกันกตัญญูอย่างมีสปิริตในการแก้ปัญหาหนักเอาเบาสู้วันนี้เป็นวันลงแขกก็จะเห็นเลยว่าโอ้อย่างเด็กปะปากยอเนี่ยคุณแม่ว่าเขาสร้างทีมให้เห็นเลยว่าเขาทำงานโดยหลักการของเขาคือเขาไม่ลบหลู่ดูถูกผู้ใหญ่อันนี้ค่ะก็คือมิตรภาพและถ้าเผื่อมันเกิดความขัดแย้งมันเกิดการทะเลาะมันมีการวิวาทกันก็ไม่เดินออกจากกันโดยไม่สร้างความเข้าใจโดยที่เราหนีปัญหาแล้วก็จาริกไปท่องเที่ยวไปบอกว่าที่นี่ไม่ดีเพราะว่าที่นี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วตัวเองก็ไม่เห็นปัญหาในใจของตัวเองแต่กลับเข้าไปมองดูใจว่าเราคิดอะไรเราปรุงแต่งอะไรพอมันเห็นใจเราเนี่ยมันก็ไม่แล่ล่อนไปอย่างไร้จุดหมายอันนี้นะคะไม่ทำลายมิตรภาพแล้วก็มีวิธีการต้องใช้คำว่าการมีวิธีการที่จะแบ่งปันเกื้อกูลยอมรับให้อภัยให้เกียรติมีสปิริตในการที่จะทำงานที่ทำได้ด้วยสำนึกมากกว่าคำสั่งแล้วก็เสียสละความเห็นแก่ตัวไปร่วมกันใช้ชีวิตอย่างมีหลักการในการที่จะไม่ข่มเหง
ไม่แทงหลังคือไม่สร้างประเด็นของความไม่ซื่อสัตย์หน้าก็ดีปากหวานแต่ข้างหลังเนี่ยเกิดความริษยานะคะมีความเปรียบเทียบมีความริษยามีความปรารถนาที่จะเอาชนะเอาตัวขึ้นขวางคือจริงๆมิตรภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักอุปกิเลสเราอะถ้าพูดอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจคำว่าอุปกิเลสแล้วถ้าตราบใดที่เรายังไม่ละราคะโทสะโมหะเนี่ยเราไม่เบาบางเนี่ยมันจะเอากิเลสมาลักกันมันอยากจะไปจัดการกันเธอต้องเป็นอย่างนั้นสิเธอต้องเป็นอย่างนี้สิมันถึงจะใช่ตามกิเลสของเราถ้าอย่างนี้มิตรภาพไม่เกิดไม่แบ่งปันได้ของเข้ามาแล้วไม่เสียสละไม่แบ่งปันไม่มองเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นของที่มีทิฏฐิเสมอกันในการบริหารจัดการสิ่งนี้อย่างเสมอกันมีความพร้อมเพียงกันในการประชุมเลิกพร้อมเพียงกันนะคะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานหนักไปด้วยกันพยายามที่จะแก้ปัญหาอย่างมีความเห็นร่วมกันแล้วทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหารไม่ปล่อยให้หลายคนสุขแต่อยู่บนความทุกข์ของคนอื่นนี่คือมิตรภาพทั้งหมดที่กำลังพูดว่ามันเป็นการช่วยเช็คก็ได้ว่าอะไรที่แปลว่ามิตรภาพจากคุณอะไรล่ะที่คุณธเนศคุณธเนศที่ป่วยอยู่หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าโอเคไม่เป็นแต่ไม่ใช่คุณธเนศที่เป็นมะเร็งนะโอเคเอาเป็นว่าจะคุณธเนศไหนก็ตามล่ะนะคะถ้าดูเช้าเย็นเนี่ยคุณแม่ก็นึกถึงคุณธเนศใช่ไหมคุณมีคุณธเนศที่ป่วยไงเอาอย่างนี้ลูกให้คุณภรรยาโทรหาแอมแอมให้เบอร์ไว้ก็ได้แอมแอมโทรไปนะลูกนะเพื่อมิตรภาพนะคะจากถ้าถึงเวลา6ใน18อ่ะ36โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะสรุปกันอีกทีนึงนะคะวันนี้ขอให้เราเตรียมจิตให้ควรกับการงานนะวันนี้เนื่องจากเกอร์เนี่ยเป็นห้องที่ไม่ใหญ่แต่สะดวกที่เดินมาแล้ววันนี้คุณแม่ก็หลายจ็อบมากก็เลยรู้สึกว่าอย่าเดินไกลก็เลยมีเข้ามาพอประมาณในการนั่งนะคะก็ดีจ้ะใช้เกอร์นี้ชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมแล้วก็เสียงคงไม่ก้องเนาะเสียงไม่ก้องเพื่อให้เราลองดูค่ะลองทำความสงบใจสัก1นาทีกับเสียงชุมนุมเทวดาของแม่ชีอู๊ดคือเวลาชุมนุมเทวดาเนี่ยคุณแม่ก็จะน้อมใจเชิญเทวดาลงมาทำวิถีของเราโดยเป็นเขาเรียกว่ามากกว่ากิจวัตรละเป็นกระแสเป็นหนทางอันพ้นทุกข์คือการสาธยายมนต์ก็ชวนเทวดาขอบคุณเทวดาให้มาฟังธรรมก็เป็นความตั้งใจเป็นความกตัญญูด้วยให้เทวดาเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญนะคะสมันตาจักวะเรสุวัตรกัชฌันตุเทวตาที่เอพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสะสุนันตุสักขโม
พระธรรมจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งผู้นี้สักเกกะเมจรูเปกิริสิกรตะเตเจันตะลิเควิมานิพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรสมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเฮและกุหาโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรวนาคาเนเยหาวตุงอิเกเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลูกและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหาสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทอุมาจยันตุเทวาชลทารวิสัมเมยักขคันธะพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าสิงสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยางและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาวคนทานรุดนาคาติทันตสันติเกียงมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาเรื่องงามยามดีธรรมหสวนากาโลยามพระทันตาธรรมหสวนากาโลยามพระทันตาธรรมหสวนากาโลยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกัน
ดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภควโตผู้ภาภาคณมการรังกรุมาสีเองนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโอปุริสธัมมสารติสัทธะเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันหิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปัฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปัฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตังริปุริสายุภานิอัตถปุริสปุคคลังสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทะหะกินายโยอัญชลิกะระณีโยอนุตตรังปุญญะเขตตังโลสาธิกายเนวาจายวเจตสาวาพุทธกุกมังปกตังมยายาพุทโธปฏิคันหตุอจยันตังกาลันตาเรสังวริตุงวาพุทธกายเนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเนวาจายวะ
จตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตากาลันตะเรสังวริตุวะสังเคหน้า134บทมงคลสูตรทานธรรมยังมังคลาสุตตปาทังนามาสิพาหุเทวามนุสาจะมังคลานิอาจินตยุอากังขามานังสุทานังครุเอมังคลมุตตมังเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าหมู่เทวดาและมนุษย์มากหลายมุ่งหมายความเจริญก้าวหน้าได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันสูงสุดเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังนี้ว่าอาเสวนาจะพาลานาการไม่พบคนปานปันดิตานั้นจะเสวนาการพบบัณฑิตบูชาจะบูชนียานาการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปเทศวาโสจาการอยู่ในประเทศอันสมควรภูเพจกตปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้วอัตตสัมมาปณิทิจาการตั้งตนไว้ชอบเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาหุสจัญจาเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิปัญจาการมีศิลปะวิทยาวินโยจะสุสิกิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาสิตาจะยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาสิตเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุอุปทานังการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาพุทธทารสสังฆโฆการสงเคราะห์บุตรและภรรยาอนากุลาจกัมมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทานัญจาการบำเพ็ญทานธรรมจริยาจาการประพฤติธรรมญาตกานัญจะสังฆโฆการสงเคราะห์หมู่ญาติอานวัชชานิกรรมานิการงานอันปราศจากโทษเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปกรรมมัชฌปานาจะสัญญาโมการเหนี่ยวรั้งใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอัปปมาโทจะทำเมสุการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคลมุตตมัง
กิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคารวะจาความเคารพอ่อนน้อมนิวาโตจาความถ่อมตัวไม่เย่อหยิ่งจองห้องสันตุทีจาความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่กตัญญูตาความเป็นคนกตัญญูกาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังกิจห้าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจาความอดทนโสวจัสตาความเป็นคนว่าง่ายสมณานัญจะทัสนังการพบเห็นสมณะผู้สงบจากกิเลสกาเลนะธรรมสากัจจาการสนทนาธรรมตามกาลเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดตะโพชาความเพียรเผากิเลสพรหมจรรยาจาการประพฤติพรหมจรรย์อริยสัจจานัทสนังการเห็นอริยสัจนิพพานสัจฉิกิริยาจาการทำพระนิพพานให้แจ้งตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพุทธาสโลกธรรมเมหิจิตตยัสสนกัมปติจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวอโศกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกวิรชังเป็นจิตไร้ทุลีกิเลสเขมังเป็นจิตอันเกษมสารเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอตาทิสหนิกาตวานะสัพพัทธมาปราชิตาสัพพัทธโสทิงคัจฉันติตันเตสัมมังคลมุตตมันติมูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำมงคลทั้ง38ประการเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้วจึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในทุกสถานทั้งหมดนี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อิติด้วยประการฉะนี้แลบทมงคลเป็นการตอบเรื่องมิตรภาพด้วยมงคลละสูตรเป็นสูตรที่ตอบเรื่องการมีมิตรภาพเรามีบุญเดิมอยู่ในประเทศอันสมควรคืออยู่ในสังฆะที่เราจัดการได้การใช้วาจาของเราเปลี่ยนร้ายกายดีแสดงธรรมชี้ชวนขยายความจากสิ่งที่ยากให้มันเข้าใจได้ง่ายเนี่ยเป็นมิตรภาพทั้งหมดถ้าเรามองว่าการมีชีวิตที่เป็นมงคลกับเราคือการสร้างมิตรแล้วต้องเป็นมิตรแท้ไม่ใช่มิตรเทียมมันก็ต้องกล้าที่จะใช้วาจาขนาบใช้วาจาชี้ชวนวิงวอน
ช้กิริยาที่นุ่มนวลไม่ใช้ความรุนแรงทางวาจาหรือหน้าตาหรือกำลังสิ่งเหล่านี้เป็นมิตรภาพทั้งหมดนั้นขอให้ทุกคนได้มีมงคลกับการใช้ชีวิตที่รู้ว่าเราช่วยกันสร้างปฏิรูปประเทศคือประเทศอันสมควรไม่ใช่หมายถึงประเทศไทยประเทศอเมริกาแต่หมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีเจตนาในการที่จะทำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นมงคลอันสูงสุดไม่ทำงานอย่างสับสนยุ่งเหยิงไม่ใช้วาจานินทาว่าร้ายใช้การให้อภัยอย่างลึกซึ้งเปิดโอกาสให้ฟังเปิดโอกาสให้ได้เปิดเผยคณะมิชีก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ไปบันทึกการทำงานภายนอกและเห็นการเดินทางภายในให้มีโอกาสที่เราจะได้ร่วมฉุดช่วยไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าอุทิศไปถึงบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเราก็ได้รับโอกาสที่จะได้รับใช้ญาติของเราอย่างมีมิตรภาพวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้คนจำนวนมากที่สูญเสียจะด้วยเรื่องโควิดหรืออาจจะเป็นการตายโดยสาเหตุอื่นๆก็ตามการอุทิศส่วนกุศลของเราก็จะมีโอกาสได้แสดงความเป็นมิตรภาพในการที่จะยังให้แม้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเนี่ยจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามแต่การให้ของเราถือเป็นอีกหนึ่งในมิตรภาพที่เราจะช่วยทำให้สถานการณ์ที่มันดูร้ายนะคะกลายดีแล้วก็เพื่อให้พวกเราได้มีจิตที่ควรแก่การงานมีจิตที่ควรแก่การที่จะอุทิศส่วนกุศลวันนี้คุณแม่อยากให้พวกเราได้สวดพ่อชงนะคะถือเป็นการช่วยให้กำลังใจผู้ป่วยในสถานการณ์ของโลกใบนี้แล้วก็เราจะได้อุทิศส่วนกุศลเพื่อระลึกถึงผู้ที่จากผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ของความจากพรากได้เผชิญอย่างมีมิตรภาพนะคะอย่ากลัวอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดละแต่ว่ามันเกิดอยู่บนพื้นฐานของกุศลมันยังมีกุศลอยู่ก็ขอให้ตั้งใจบทโพชฌงคปริตโพชฌงค์ โพสติสังคาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสาติโพชฌงคาจะตถาปะเรสัมมาทุเปคาโพชฌงคาสัตเตเตสัพพทาสินามุนีนาสัมมาทัคคะตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตันติอภิญญายานิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวัชเชนะสุทิเตโหตุสัพพาทาโพชฌงค์เจ็ดประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด
ด้วยสัตว์วาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสมัยเอนาทุโมคัลลานัญจกัสสปังทิลาเนทุกิเตทิสาวาโพชังเคสตเทสยิสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชงเจเตจะตังอภินันทิตวาโรคาผู้จริงสุตังคะเนเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชงนั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนาปิปิริโตจุนทาเทเรนาตันเยวะคณาเปตาวานาสหัทธรรมหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจาอาปาทาตัมหาวุทาสิทานสุเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจะอาปาทาตินนันนาปิมาเหสินามัคคาหัตกิเลสหวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญให้เราทำความสงบใจก่อนที่เราจะเจริญเมตตาภาวนาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เรารู้จักความผ่อนคลายอย่างอ่อนโยนกับลมหายใจแห่งสติลมหายใจแห่งสติเป็นมิตรภาพกับชีวิตของเราอย่าหายใจหรือแค่ได้หายใจแต่หายใจอย่างมีสติเรียกว่าหายใจเป็นมนุษย์จำนวนมากที่หายใจได้แต่หายใจไม่เป็นตราบใดที่เรายังมีลมหายใจโปรดหายใจอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายมีมิตรภาพของกายลมกับกายเนื้ออย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายไม่บังคับให้ตึงไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านลมหายใจคือเสาหลักของชีวิตเป็นเครื่องอยู่ของจิตลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องมือในเทคนิค
ของอานาปานสติภาวนาให้มีลมหายใจเป็นเครื่องมือมีอานาปานสติเป็นวิหารธรรมเห็นความไม่เที่ยงของกายในกายเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาในเวทนาเห็นความไม่เที่ยงในจิตและเห็นความไม่เที่ยงในธรรมทั้งหลายทั้งปวงกายเวทนาจิตธรรมที่มีความไม่เที่ยงเป็นปกติอยู่แล้วอยู่ที่เราจะเห็นชอบกับสิ่งนี้หรือเปล่ามีความเห็นชอบคือเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมไม่เที่ยงกายเวทนาจิตธรรมไม่เที่ยงเห็นความทนอยู่ได้ยากเป็นทุกขังเห็นอนัตตาเราจะสดชื่นปราโมทย์อยู่กับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้แต่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นสั้นเพียงนิดเดียวแต่มันจะสดขึ้นมาทันทีเป็นการปฏิบัติที่สั้นแต่ทรงพลังให้ฝึกทำอย่างนี้ระหว่างวันก็ทำเห็นความรู้สึกเห็นความอึดอัดเห็นอกุศลเห็นอุปกิเลส16ให้กลับมาเห็นชอบคือเห็นความไม่เที่ยงของกายเวทนาจิตธรรมนั้นเมื่อจิตเราสงบแต่รู้ชัดอยู่เห็นจิตบริสุทธิ์ในระดับเบื้องแรกคือมันไม่ฟุ้งซ่านไม่มีนิวรณ์เข้าครอบงำไม่มีความลังเลสงสัยอยู่ด้วยวิจิกิจฉาไม่เห็นความเพลินในกามคุณไม่พยาบาทไม่ห่อเหี่ยวซึมเศร้าถีนมิทะไม่ฟุ้งซ่านลำคาญใจได้อุทธจักกุกุจจะไม่มีวิจิกิจฉามันจึงไม่มีอุปสรรคให้เราฝึกจิตที่จะให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขไม่มีรักไม่มีเกลียดแต่มีความบริสุทธิ์แล้วให้ได้พื้นจิตที่มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นการให้ก็ควรกับการงานให้ตั้งใจเจริญเมตตาพร้อมกันอหังสุขิโตโหมิอหังสุขิโตโหมิ
อาหังนิพพุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภิยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิมะมะมาตาปิตูอาจาริยายาติมิตตาอเวราโหนตูอภิยาปัชชาโหนตูอนิคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหะรันตูสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอภิยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหะรันตูก่อนที่เราจะกดน้ำพร้อมกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ลองถามก่อนว่ามีใครต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกหรือเปล่าแม่ชีโอมีไหมคะอันนี้ภรรยาติดนะถ้าอย่างนั้นแอมแอมก็น่าจะรู้จักคุณธเนศอยู่นะคะโอเคก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเดี๋ยวนี้เป็นได้ก็หายได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีความรู้ในเรื่องนี้หน่อยท่านอื่นมีไหมคะมีอะไรจะให้คุณแม่ช่วยไหมคือก็เข้าใจอยู่นะคะว่ามันคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและบางคนก็อยากให้เปลี่ยนเร็วบางคนก็รู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วกับเราด้วยก็ฝึกทำตัวอย่าเป็นเป้าธนูอย่าแอนอกออกไปรับลูกศรอะไรรู้จักการจัดกระบวนการของการฟังให้เป็นถ้าเรามีเวลา24ชั่วโมงเราจะเอาหัวใจของเราไปใส่อะไรสิ่งที่เป็นขยะหรือเราจะกวาดบ้านไปให้สะอาดอย่าเอาอะไรรุงรังมาคนหมดเวรหมดกรรมเนี่ยก็คือคนที่ต้องกวาดบ้านบ่อยๆเติมน้ำดีบ่อยๆทำกุศลให้เป็นวิถีชีวิตเป็นกิจวัตรมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตเป็นกุศลและเจตนาอย่างเงี้ยมันก็เกลือมันก็ละลายนะเกลือมันก็เค็มน้อยลงมันจะหมดโดยการบ่นว่าด่าทอไม่ได้
จะหมดโดยการหนีก็ไม่ได้เราหนีกฎแห่งกรรมก็ไม่ได้แต่เราเกิดใหม่ในปัจจุบันเพราะเราเผชิญกับกรรมเก่าเป็นเรามีกรรมในปัจจุบันที่เป็นกุศลได้อย่าเป็นคนขี้คลาดหนีไปเรื่อยๆเพราะมันจะนำมาซึ่งความอ่อนแอนะคะยิ่งเจออะไรที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็บอกกับตัวเองเลยว่าดีแล้วเราจะได้แบบเกิดใหม่เลยเราจะเข้มแข็งที่สุดแหละในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เจอกันทุกครอบครัวเลยแทบจะเรียกว่าทุกประเทศเลยนะคะไม่น้ำท่วมก็ไฟไหม้ก็โควิดหรืออะไรก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังมีความขัดแย้งก็ไม่ได้ต่างจากประเทศอื่นแต่อย่างน้อยเราเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นน่ะเราก็จะไม่ทอดทิ้งกันเราก็จะเกื้อกูลกันอันนี้มันเป็นอุปนิสัยที่เราก็เห็นอยู่เวลาดีๆก็อาจจะทะเลาะกันบ้างแต่เวลาที่มันร้ายๆเราก็จะรวมตัวกันนะคะงั้นช่วงนี้การเกื้อกูลก็มีมากน้ำใจก็มีเยอะต้องอนุโมทนาต่อการเสียสละของพี่น้องในการที่ไม่ทอดทิ้งที่คนที่กำลังระกำลำบากอย่าโทษกันไปโทษกันมาอะไรที่มันเกิดขึ้นมันก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าปัญญาต้องไม่หายไปอ่ะใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างเอาไว้นะคะแล้วก็บอกกล่าวพูดคุยกันดีๆค่ะอย่าเจ็บอกเจ็บใจอย่าน้อยเนื้อต่ำใจค่ะมิตรภาพยังมีอยู่เออไม่ได้ยินเลยความโกรธความโกรธมาเพื่อให้เราเมตตาความโกรธมาไม่ใช่ให้เราไปจับเหมือนเราเห็นไฟมันไหม้อ่ะแล้วเอามือไปจับฐานร้อนๆอย่างเงี้ยก็เบิร์นแต่ต้องเป็นน้ำที่ดับไฟพรมน้ำลงไปไฟก็อ่อนไม่ใช่สาดน้ำมันด้วยโกรธซ้อนโกรธเนี่ยมันพึบเลยนะมันคือน้ำมันสาดลงไปในไฟนั่นความโกรธต้องดับด้วยเมตตาต้องมีเมตตาเห็นความโกรธแล้วอย่าเหนื่อยเห็นความโกรธแล้วจะเอ๋บายบายด้วยเมตตานะจ้ะคุณยายไม่ได้ยินเลยอ่ะก็เป็นแล้วหายได้คุณยายก็เห็นหลายคนที่หายแล้วมีประสบการณ์ในการอยู่กับโควิดแบบทำใจได้เตรียมตัวได้ออกมามีชีวิตที่มีภูมิคุ้มกันได้ก็เราก็จะเป็นครูคนหนึ่งในสถานการณ์ที่ก็ยังมีคนที่ยังติดอยู่เพราะว่ามันเป็นของใหม่การวิเคราะห์เรื่องนี้มันจะถูกปรับไปตามสภาพขออย่างเดียวสู้ให้เป็นสู้อย่างไม่ยอมตายทั้งเป็นนะคะถ้ามันยังไม่ถึงกับขั้นไปทำร้ายปอดมันก็น่าจะยังพอที่จะฟื้นฟูแล้วอย่าลืมว่าการฟื้นฟูที่ดีที่สุดคือเตรียมจิตของเราเนี่ยอย่าให้กังวลจนเกินไปแล้วแยกตัวออกมาใช้การภาวนาคู่ไปกับการให้วัคซีนไปเลยเพราะการภาวนามันจะทำให้มันมีกุศลเซลล์ในร่างกายของเราค่ะตอนนี้พี่ๆพยาบาลก็เหนื่อยนะวันนี้คุณยายรับขวัญเด็กๆคลิปผมทางออนไลน์ทางซูมก็มีคุณแม่ที่เป็นพยาบาลก็บอกว่าเพิ่งคลอดด้วยงานก็เยอะ
คลอดด้วยแล้วก็มันดูเหมือนมันลูกเป็นของขวัญน่ะที่จะทำให้เขาเป็นนักสู้คุณยายก็ว่าบางทีเด็กเนี่ยก็เป็นวัคซีนที่ดีในสังคมที่มันกำลังคือตอนที่เขาทำออนไลน์กับคุณยายเนี่ยคุณยายยังไม่ได้ยินเสียงครับเพราะเขายังไม่เปิดเขาได้ยินเสียงแต่เด็กเนี่ยก็จะนัวเนียรอที่จะทักคุณยายพอเขาเปิดเสียงทุกคนทักคุณยายเสียงหัวเราะของเด็กเสียงอ้อแอของเด็กเนี่ยคุณยายหายเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นตัวกระตุ้นแม่ก็อาจจะมีลูกแม่บางคนก็กรี๊ดใส่ลูกมันเหนื่อยไงคะพอเด็กเข้ามากอดหรือว่าเด็กต้องการอะไรบางอย่างแล้วเราอาจจะไม่รู้จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองยังไงเนี่ยแค่แม่หันกลับไปบอกว่าขอโทษนะเมื่อกี้เนี่ยแม่หลุดไปหน่อยเด็กเขาก็จะรู้จักการขอโทษเขาก็จะกลับมากอดเขาก็จะรู้สึกว่าเขาได้รับการสอนให้ฟังการขอโทษอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งที่มันร้ายอยู่ตอนเนี้ยมองให้ดีมันก็มีแต่ได้คุณนะคือมันอาจจะไม่ได้ความสะดวกสบายเหมือนเดิมแต่ว่ามันได้ความเข้มแข็งเนี่ยคุณแม่อยากแลกเปลี่ยนนะไม่ใช่ว่าคุณแม่อยู่สบายนะวันนี้คุณหมอมาดูคุณแม่ก็เห็นว่าคุณแม่ก็มีสีเลือดขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังแบบเม็ดเลือดมันยังไม่กลับมาเพราะว่ายาเก่าเนี่ยมันทำลายอวัยวะบางส่วนของคุณแม่ต้องใช้เวลาเป็นปีคุณแม่ยอมรับคุณแม่ยอมรับกับการที่จะต้องใช้เวลากับร่างกายของคุณแม่อีกเป็นปีสมมติถ้าอีก3ปีเนี่ยไอ้ก้อนมะเร็งของคุณแม่มันอ่อนลงแล้วคุณแม่ก็ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะใหญ่มันจะแตกมันจะคือคุณแม่อยู่กับมันอย่างเป็นกุศลเพราะตอนนี้คุณแม่ปฏิเสธการกินยามุ่งเป้าเพราะร่างกายมันรับไม่ไหวแต่คุณแม่อยู่กับร่างกายที่มันประคองอยู่ได้มา3เดือนนี้อย่างเป็นกุศลคุณแม่ก็รู้สึกว่าก้อนมะเร็งมันอ่อนลงคือมันไม่อืดมันไม่อึดอัดตาก็ไม่ซีดอย่างเงี้ยค่ะมือก็ไม่เหลืองแล้วก็ออกกำลังกายการบริโภคก็รู้จักประมาณเรารู้จักการกินอยู่หลับนอนพักทำงานไอ้ที่มันมีความสุขวันนี้หมอก็พอใจวันนี้มาดูอย่างเงี้ยเราเอาอยู่อย่างวันเนี้ยคุณแม่ก็บอกอ่ะหมอลองไปเก็บกุหลาบให้คุณแม่ดูซิว่าคุณแม่จะต้องกินกุหลาบประมาณไหนเพราะคุณแม่เนี่ยไม่ต้องกินกุหลาบบานเพราะว่ากุหลาบที่บานที่ส่งไปให้พวกเรากินเนี่ยมันจะช่วยเรื่องอาการมันเป็นอโรมามันจะช่วยเรื่องความซึมเศร้าถ้าใครในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมีอาการซึมเศร้าเช้าเนี่ยเรามาตัดกุหลาบดูแล้วก็จะเห็นว่ากุหลาบมันเยียวยาแล้วยังไงส่วนของคุณยายเนี่ยถ้าเอากุหลาบตูมที่มันแค่เห็นสีนิดๆไม่ต้องถึงกับแย้มนะวันเนี้ยเขาก็ให้คุณยายใช้กุหลาบอย่างเงี้ยกับน้ำร้อนที่จะทำให้คุณยายเนี่ยรักษามะเร็งนี่แหละแต่คุณยายรู้จักการภาวนากับการดื่มไงประมาณเนี้ยคุณยายก็รู้สึกเออมันเป็นสิ่งที่เราทำได้อะเรามองสิ่งที่เราทำได้เป็นกุศลไว้ถ้าเราไม่อยู่กับสิ่งที่เราทำได้แล้วเป็นกุศลไว้เราก็จะไปเรียกร้องอ่ะว่าทำไมแล้วยังไงแล้วฉันจะยังไงมันก็เป็นอกุศลเซลล์ในร่างกายคุณยายมันก็เป็นอกุศลและเซลล์ใช่ไหมเนี่ยเราก็รู้เลยว่าอ้าวเรามีกุหลาบอ่ะเราก็เอากุหลาบที่เรามีอยู่เนี่ยมาเยียวยาเรายังไงแล้วยังไงที่มันเป็นภูมิคุ้มกันก้อนมะเร็งมันจะเล็กลงได้ซ้ำไปถ้าเราภาวนากับการดื่มน้ำกุหลาบที่มันยังตูมอยู่เพราะว่าคุณสมบัติของดอกไม้ที่ตูมอยู่เนี่ยเป็นยาหรือคุณแม่ก็ถามว่าเอ้หมอทองอุไลเนี่ยอีกหน่อยมันจะบานทั้งทุ่งเลยเขาบอกอันนี้คือยาเลยเห็นไหมคะว่าลักษณะของดอกไม้ที่บานอยู่ในหุบเขาเนี่ยมันเป็นยาเฉพาะเราในแต่ละคนเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยแตกต่างกันนะของคุณแม่เนี่ยกับกุหลาบเนี่ย
ป็นสิ่งที่อาจจะเยียวยาคุณแม่ได้ดีเพราะว่าคุณแม่ก็ทำกุศลในเรื่องนี้ด้วยตั้งแต่การปลูกการรดน้ำการภาวนาไม่ที่ก่อนเข้ารายการคุณแม่ก็ยังภาวนากับการรดน้ำเลยเป็นชั่วโมงคือมันมีความมันมีจิตที่คิดจะให้อ่ะเหมือนเราก็แผ่เมตตากันทุกวันอย่างเงี้ยเราก็อุทิศส่วนกุศลกันทุกวันอย่างเงี้ยเราชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมทุกวันอย่างเงี้ยเราจะไม่ดีขึ้นได้ยังไงกันเมื่อเราทำกุศลอยู่ทุกวันจำไว้นะอย่าปล่อยให้ใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนกระโถนที่ทิ้งขยะลงไปทุกวันคุณแม่ทำหนังสือชื่อกระโถนกับกระถางท่านชยสาโลตอนนั้นคุณแม่ทำหนังสือเรื่องเพื่อนนอกเพื่อนในถวายท่านเป็นคำสอนของท่านแล้วก็ทำเรื่องกระโถนกระถางคุณแม่ยังจำได้ไว้เราก็คุยกันว่าเฮ้ยปล่อยให้ใจเป็นกระโถนอะทำไมไม่ทำให้ใจมันเป็นกระถางแล้วมันมีพุทธิเบ่งบานอะอย่างเงี้ยเราก็ขยันเราก็ทำงานหนักจริงไหมเราก็เสียสละแต่ทำไมเราต้องเสียสละอยู่ในกระโถนเราควรจะปิดกระโถนไปเลยแล้วอย่าทำไปบ่นไปด่าไปแต่เราทำอย่างมีพุทธิภาวะในใจของเราประมาณนี้เลยเดี๋ยวสวนเราก็เสร็จเดี๋ยวเราก็ปลูกสมุนไพรมันมีจิตคิดจะให้จะช่วยมันไม่ได้แบกรับอะไรไว้หนักอึ้งและไร้แก่นสารเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ก็ได้สูตรสำหรับการดูแลก้อนมะเร็งเพราะตอนนี้มันก็เริ่มสงบมันก็เริ่มไม่อักเสบแล้วก็เริ่มอ่อนตัวลงไม่ขยายใหญ่ออกมาขวางเส้นทางลมน้ำของเราร่างกายคุณแม่ก็ฟงนั้นบางทีเราไปโรงพยาบาลเราก็ไปกินยาของโรงพยาบาลมันก็มุ่งเป้าอ่ะมันก็ทำลายส่วนอื่นใช่ไหมตับไตนี่แหละภาวนานี่แหละแต่ต้องเป็นภาวนาที่อยู่กับอากาศที่ดีด้วยนะไม่ใช่ภาวนาแบบอย่างนี้นะอีนี่มันก็ตึงปะมันก็ไม่ใช่ภาวนาภาวนาคือการทำให้ดีขึ้นภาวนาเนี่ยมาจากคำพัฒนาเนี่ยมาจากคำว่าภาวนาภาวนาเนี่ยให้มีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาเนี่ยมันเป็นคำมาตั้งแต่พุทธกาลภาวนาอานาปานสติภาวนามันจะตบด้วยคำว่าภาวนาภาวนาว่าได้รักภาวนาอย่างมีความรักที่มีความเข้าใจที่นำไปสู่มิตรภาพอย่างเงี้ยค่ะทำอย่างเงี้ยอย่าขาดการภาวนาเราจะให้อภัยคนอื่นไม่เป็นเราจะกลายเป็นคนหมองคล้ำดำเครียดจะหายได้ไงมะเร็งจะหายได้ไงพื้นฐานมันคือกระโถนอ่ะมันคือขยะถ้าอย่างเงี้ยพอที่จะอุทิศส่วนกุศลเป็นการภาวนากับการอุทิศการให้แล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอยู่กับความสงบเย็นเป็นประโยชน์การภาวนากับการเป็นประโยชน์สำคัญมากในยุคโควิดให้ภาวนากับการได้มีคุณค่าในตัวเราที่จะสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ร่วมกันเราก็จะจบด้วยการอุทิศส่วนกุศลคือการให้ด้วยกันก็ขอส่งความรักไปยังพี่แอดที่เพิ่งสูญเสียคุณแม่นะคะแล้วก็เชื่อว่าอีกสัก 2-3 วันอาจารย์กรกฎก็มาคุณแม่จะได้คุยถามเรื่องในช่างที่ก็เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องการงานที่จะต้องทำต่อไปว่าวางแผนกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นความตั้งใจเราดูแลสุขภาพของเราให้ดีด้วยจิตของเราที่อยู่กับความจริงอย่าไม่เอาตัวขึ้นขวางใดๆมันเป็นความจริงที่เราต้องผ่อนปลนอยู่ด้วยกุศลของเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมาถ้าคุณแม่คุยกับมะเร็งของคุณแม่รู้เรื่องคุณแม่ก็เชื่อว่ามะเร็งจะให้คุณเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นโควิดคุณก็ต้องคุยกับโควิดให้รู้เรื่องให้เป็นกุศลไปด้วยกันเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนร้ายกลายดีอย่าประมาทเป็นแล้วก็อย่ากลัว
ก็ในเมื่อมันเป็นแล้วก็เติมน้ำดีแล้วภาวนาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเชิญชวนให้ทุกคนได้ระลึกถึงผู้ที่จากพรากไปแล้วอย่างเป็นกุศลด้วยกันค่ะอุทิศส่วนกุศลค่ะทิสนาทิทานาคาทายุพนามาสีทิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการะจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาพระมหาราชอินทราชากรมมารและอินทราโลกปาลาชเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโหมิตามนุสาชาโยมราชมนุษย์นี้มหาชาตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องปลาสัพเพสัตตาสุขิโหตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญามิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจะติธิธรรมเทตุให้สุขสามอย่างล้นหิปังปาเปทะโวมัตตังให้รู้ถึงนิพพานปลังอิมินาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิศเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตานหุปาทานเชธนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนอินาธรรมมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสังตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยัตถชาโตเวทเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมัยนาพร้อมทั้งความเพียรเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลภันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจงพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธูวรนาธัมโมนาทุวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโถปเจกะพุทโธจาพระปเจกะพุทธสงฆ์สังโฆนาโถตโรมะมังโถพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะ
ด้วยอานุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ชอบทัสสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบปองมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดก็วันนี้อย่าเปิดโอกาสแก่มารก็ไปทบทวนนะคะจิตใจของเราเป็นการภาวนาโดยส่วนตัวพรุ่งนี้วันพระนะคะเตรียมใจวันนี้ชำระร่างกายเป็นวันโกนพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่ระหว่างสัปดาห์อาจจะมีพลาดเรื่องศีลไปบ้างก็ให้อภัยตัวเองค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เริ่มต้นใหม่ให้เรารู้จักรักษาความเป็นปกติของเราเอาไว้ทุกวันโกนเนี่ยก็ชำระสะสางให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกรุณากันได้เนี่ยก็ยิ่งใหญ่มากอภัยทานเป็นสิ่งที่ทำยากแต่ทำได้แล้วพรุ่งนี้วันพระเราก็เริ่มต้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้โอกาสในการถ่ายทอดของเราในวันนี้อย่างเป็นกุศลร่วมกันอนุโมทนาต่อทีมที่อยู่เบื้องหลังและท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะพบกันในวันพระวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระเราธรรมะสวัสดีร่วมกันสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ